แพทสุดสตรองไม่อุ้มเรซิ่งเยี่ยมพ่อแม่ลูกคู่แซ่บแพทณปภากับน้องเรซิ่งเบนซ์พรชิตากับน้องปริมและกระแตสุภักษรกับน้องเจ้าขาบุกสามแซ่บส่งท้ายเดือนแห่งวันแม่งานนี้คุณแม่สุดสตรองแพทณปภารับบทหนักต้องดูแลแม่และลูกชายพร้อมๆกันให้นมลูกเสร็จก็มาป้อนข้าวแม่แต่แพทบอกมีความสุขสนุกกว่าเดิมพร้อมเปิดใจถึงสามีเบนซ์เรซิ่งที่สั่งห้ามลูกชายมาเยี่ยมเด็ดขาดพี่เบนซ์เป็นคนที่ทำให้แพทอึ้งมากดูเหมือนเป็นคนไม่เอาไหนไม่น่าจะเป็นพ่อที่ดีขนาดนี้ได้แต่เขาทำให้รู้ว่าเขาสามารถดูแลลูกอยู่กันสองคนพ่อลูกได้จริงๆเปลี่ยนผ้าอ้อมอาบน้ำลูกก็ไปเสิร์ชว่าทำยังไงไม่ให้ลูกร้องกินนมต้องยกขวดกี่องศาไม่ให้ลมเข้าตอนนี้ลูก5 เดือนแล้วเริ่มจำว่าคนไหนพ่อคนไหนแม่แพทก็ถามว่าเอาไหมเดี๋ยวอุ้มลูกไปหาเขาบอกไม่ต้องเขาทำใจไม่ได้ที่ไม่สามารถอุ้มลูกได้ตามชมอาทิตย์นี้13:15 น.ช่อง 3